สวัสดีครับชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของอเล็กเต้ยเลิกกันหรือเปล่าทำเอาชาวโซเชียลให้ความสนใจไม่น้อยหลังจากพิธีกรสุดแซ่บมดดำคชภาชี้เป้าหนุ่มไฮโซที่กำลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวแต้วนัทพรอยู่ก็คือไฮโซนายประนายพรประภาแฟนเก่าของสาววุ้นเส้นวริติภาแต่เมื่ออยู่ๆก็มีชาวเน็ตบางส่วนพุ่งเป้ามาจับตาความสัมพันธ์ที่คู่ของเพื่อนสาวแก๊งฟอร์บี้ของสาวแต้วอย่างสาวเต้ยจิราพรรักแฟนหนุ่มของพระเอกอเล็กธีรเดชด้วยโดยประเด็นเมาส์นี้ตอนแรกเริ่มที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้มาคอมเมนต์ว่าในแก๊งฟอร์บี้ประกบด้วยมิ้นมิวแม็กแต้วเต้ยแฟนพระเอกอเล็กธีรเดชซึ่งในกลุ่มเหลือแค่สาวเต้ยคนเดียวที่ไม่มีแฟนไฮโซแต่ในอนาคตอาจจะตามเพื่อนไปก็ได้จากนั้นก็มีชาวเน็ตอีกรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอีกว่าเต้ยเลิกลากับอเล็กแล้วหรอครับอเล็กตามง้ออยู่สังเกต IG ของเต้ยได้55ทำเอาชาวเน็ตตั้งหูพึ่งทีเดียวว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่ข่าวลืออีกหรือเปล่าแต่งานนี้พอเข้าไปดูใน IG Story ของทั้งเต้ยและอเล็กก็ดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะเป็นแค่ข่าวลือซะแล้วหลังทั้งคู่พร้อมใจกันอวดความหวานด้วยการโพสต์ภาพช่อดอกไม้ที่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะใช่ช่อเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าสาวเต้ยก็ได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณด้านหนุ่มอเล็กก็โพสต์แค่อีโมจิรูปยิ้มหรือดอกไม้นี้จะเป็นช่อพิเศษเนื่องในโอกาสอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเป็นการสยบข่าวลือได้ราบคาบเลยทีเดียวละครับสำหรับอเล็กเองก็ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2563เจ้าตัวก็ได้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับสาวเต้ยโดยบอกว่าช่วงโควิดไม่ได้เจอใครๆเลยแม้แต่เพื่อนเราอยากจะอยู่แต่บ้านส่วนเต้ยเองก็มีโปรเจกต์ Partner Love Forever ด้วยตัวเองก็มีละครที่เริ่มกลับมาเตรียมการแล้วก็มีการเวิร์คช็อปออนไลน์ก็ถือเป็นช่วงที่ได้ทำอะไรมากขึ้นอเล็กรับรสถานะเต้ยเหลือแค่เพื่อนหลังจากคบกันมา3ปีสร้างความตกตะลึงเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกนิสัยน่ารักอเล็กธีรเดชและนางเอกร่างเล็กเต้ยจิราพรรักพระเอกหนุ่มเผยว่าได้รสสถานะความสัมพันธ์เหลือแค่เพียงแค่เป็นเพื่อนหลังทั้งคู่คบหามา3ปีโดยหนุ่มอเล็กเผยว่าได้มีการพูดคุยตั้งแต่แรกเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทั้งคู่ต่างก็มีเรื่องราวดีๆในช่วงที่คบกันต่างคนก็ต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราไม่เห็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้เราจึงคุยกันและต่างก็เข้าใจกันดีเราก็เลยลดความสัมพันธ์มาเป็นแค่เพื่อนกันไว้ประมาณ3เดือนแล้วถามว่าเสียดายเวลาไหมก็ยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่เคยเสียใจเพราะว่าเราทั้งคู่ทำดีที่สุดแล้วและเรื่องที่กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งไหมอันนี้เรกเองก็ไม่รู้ยังตอบไม่ได้แต่เราทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่และยังคุยกันปรึกษากันทุกๆเรื่องใครมีปัญหาอะไรก็ค่อยช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันส่วนที่มีคนพูดว่าแก๊งฟอร์บี้ต้องได้แฟนเป็นหนุ่มไฮโซหลายคนก็เลยมองว่าเต้ยอาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้อาเล็กออกลงปกป้องเต้ยว่าผมพบกับเต้ยมาผมมั่นใจว่าเต้ยไม่ใช่คนแบบนั้นเรื่องที่เต้ยจะคบกับใครเขาก็ไม่เคยดูที่สถานะของคนคนนั้นผมกล้ายืนยันได้